เป็นยังไงหนุ่มสวยโผล่มาสแกนหัวจดเท้าคือพอเห็นแวบแรกเนี่ยแล้วก็ตอนที่ไปจับมือกับสาวๆเนี่ยมีการขอโทษด้วยตอนนี้เนี่ยเอ็นคือยืดแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเดินสวัสดีทั่วเวทีเลยอย่างเงี้ยครับถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเป็นคนนอบน้อมแล้วก็เป็นคนสุภาพน่าจะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนเอาใจเก่งเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดมาครับแหมเลิฟกูรู้ให้เครดิตขนาดนี้แนะนำตัวให้พวกเรารู้จักเลยครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับภาคุณคงประพันธ์นะครับถึงผมจะไม่เด็ดเพราะผมเป็นคนรักต้นไม้แต่ผมก็ไปเดินสวนจุดจักรเป็นเพื่อนได้นะครับเอาจริงตรงเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องเลย มีคนบอกพูดอะไร นึกอะไรไม่ออกก็แบบว่านึกพยายามแบบหาสโลแกนเพราะว่าแบบแหมมันก็ต้องให้แบบมีลูกเล่นใช่ไหมนะครับตามทางรายการนะครับก็ปรากฏว่านึกอะไรไม่ออกเลยเราไม่เด็ดเพราะว่าเรารักต้นไม้ไงเราเลยไม่เด็ดแต่ก็ไปเดินจัดจักรเป็นเพื่อนได้นั่นเนี่ยติงตองมากเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยชอบผู้ชายคนนี้เปิดใจไว้แต่ถ้าไม่ใช่รับไฟยังไงฮะสุดท้ายแล้วนะนี่ไงเฮ้ยพอสุดท้ายก็ต้องอย่างนี้แหละเปิดไว้ก่อนเปิดได้เปิดเปิดไว้ก่อนใส่ได้ใส่ที่บ้านน่ะเลี้ยงกระบองเพชรยังตายเลยแต่ก็เปิดไฟไว้ก่อนโอเคเอาละหนุ่มโสดเพอร์เฟกต์สกอร์ครับแบบนี้ไม่มีใครดับไฟคุณเลยลองดูซิว่าเขาชอบคุณเพราะอะไรนะฮะสาวโสดคนสุดท้ายในซีซั่นนี้ครับมิกกี้ต้อนรับสู่เทคเมียร์ไทยแลนด์แล้วคุณก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยใช่ค่ะคนนี้ยังไงไม่ยังไงเลยค่ะใช่เลยค่ะหนูค่ะคนสุดท้ายและหนูก็อยากเป็นคนสุดท้ายของพี่ด้วยค่ะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันส้มจี๊ดไหมฮะเหมือนจะบอกมิกกี้ว่าข้ามศพก่อนเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันเอาคุณแจห้องหนูไปดูก็ได้นะคะโอ้โหปลูกในห้องจิ๊ดอ๋อปลูกในห้องส้มจิ๊ดเป็นพี่ๆไม่ยอมว่ะเพิ่งมาวันนี้เราจะมาปาดหน้าเป็นพี่ๆไม่ยอมเป็นพี่ๆตบฟันร่วงเอากุญแจรถหนูไปเลยค่ะเอากุญแจรถไปทำไมฮะไปดูต้นไม้ที่ไหนอันนี้ให้กุญแจบ้านอันนี้ให้กุญแจพาไปซื้อต้นไม้เราก็ชอบเหมือนกันเขาดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็รักต้นไม้แต่ว่าหนูอ่ะก็ชอบนะแต่ว่าหนูปลูกตายหมดเลยมือร้อนเป็นคนมือร้อนสมมุติว่าถ้าได้คบกันช่วยใส่ปุ๋ยให้ส้มจี๊ดห้องน้ำกันนี่ท่านี้จะได้มีลูกโอ้โหท่วมท้นมากก็ส่วนใหญ่จะแบบรักธรรมชาติเรารักเราไหมอะไรก็อะไรจะออกแนวแซวกันเล่นๆมากกว่าครับไม่ถึงขนาดเอากุญแจห้องให้ขนาดนี้หรือกุญแจรถขนาดนี้ครับสงสัยมากคือมุสลิมเราชอบสายเชอร์สายเลวสายแบดบอยอันนี้ใส่สูตรมานั่นมาเลยอะไรของคุณทำไมคุณเปิดไฟคนอื่นอ่ะปลูกแต่หนูว่าเด็ดค่ะไม้อายยังไงก็ชอบค่ะชอบเขาเฮ้ยแค่หนูชอบเขาอะนะก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรครับหนูชอบไปครับมีเหตุผลหน่อยขอเหตุผลเพิ่มชอบเพราะอะไรหนูชอบความอบอุ่นค่ะหนูชอบผู้ใหญ่ชอบคนโตกว่าเงี้ยค่ะเพิ่มความอบอุ่นไม่ไปซื้อผ้าห่มวะมันร้อนค่ะน้าอะไรน้าไม่เข้าใจทำไมผ้าห่มอ่ะมันก็อุ่นแค่กายแต่ถ้าได้ผู้ชายมันอุ่นถึงใจจ้ะนี่อิทธิฤทธิ์น้องผมอิทธิฤทธิ์น้องผมเพอร์เฟคตะกอนี้ได้เพราะว่าจากตัวเราเองหรือได้เพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายของซีซั่นผมว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับแบบเอาละสุดท้ายส่งท้ายหน่อยลองดูลองให้โอกาสผู้ชายคนนี้สักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ